เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายตลอดแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องของการงานมีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบงานทีเดียวหลายๆงานแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะคุณจะประสบความสำเร็จแน่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีคนเข้ามารักอีกแต่ถ้าคุณไม่เล่นด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดเริ่มปลงกับเรื่องความรักแล้วเพราะยังไม่เจอเนื้อคู่เสียทีสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้จากงานหรืออาชีพเสริมพอหอมปากหอมคอเรื่องของการงานมีเกณฑ์จะสมหวังเรื่องการงานแต่จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะต้องรับผิดชอบงานใหญ่ไม่ได้ผิดจ็อบกันง่ายๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หลงลืมคนรักไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาอย่างแน่นอนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสได้คบหากับใครอย่างจริงจังในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะหมดเงินเป็นก้อนๆแต่ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะการใช้เงินครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบกับเงินก้อนใหญ่ของคุณอย่างแน่นอนเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหากต้องรับผิดชอบงานใดอยู่งานนั้นก็จะเริ่มฉายแววสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่บอกรักกันแต่จริงๆในใจก็รักกันมากส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามารักแต่คุณก็ยังเฉยๆพร้อยไม่ถูกจริตกับคุณเท่าไหร่ในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสจะรับทรัพย์จากหลายช่องทางการเงินราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรต้องหนักใจเรื่องของการงานช่วงนี้การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากแต่จะเหนื่อยเพราะต้องรับผิดชอบงานทีเดียวหลายๆงานเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักราบรื่นรักกันเหมือนเพื่อนดูแลกันเหมือนเพื่อนส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักหากลองเปิดใจกับใครสักคนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรหนักๆจะดีที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบเยอะมากแม้ว่าในวันหยุดก็ยังมีงานเข้ามาให้คุณต้องติดต่อเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็เผลอเรอไปมองคนอื่นบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังอะไรส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะบ่มเพาะความรักครั้งใหม่ในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้จากหลายช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อมเรื่องของการงานการงานช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีอุปสรรคปัญหามีบ้างแต่ก็น้อยกว่าเมื่อก่อนแต่งานอาจจะมีปัญหาเรื่องของคนทำให้คุณรำคาญใจบ้างเล็กน้อยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความสัมพันธ์รักราบรื่นเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันดีอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยส่วนคนโสดหากจะรักใครก็ต้องใจเย็นสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินปัญหาที่ทำให้คุณหนักใจก็เริ่มลดน้อยลงเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นของการงานมีโอกาสจะสมหวังเรื่องงานแต่ต้องอาศัยลำแข้งลำขาของตัวเองเรื่องของการงานก็จะดีขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาถึงขั้นคู่ชีวิตส่วนคนโสดกลัวใจที่คุณปิดสนิทยากที่จะเปิดรับรักครั้งใหม่ง่ายๆในช่วงนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ